มดดำอึ้งคำทำนายแม่หมอตาบอดปี65พบไวรัสมรณะใหม่ภัยพิบัติเอเลี่ยนตะลึงคำทำนายชะตาโลกมดดำอึ้งอ่านคำทำนายแม่หมอตาบอดปี65โลกจะพบไวรัสมรณะใหม่ภัยพิบัติและเอเลี่ยนหลังทำนายแม่นมาทุกอย่างมดดำคชาภาอ่านคำทำนายแม่หมอตาบอดบาบาวานก้าหมอดูชาวเบลแกเรียในรายการแฉทำเอาอึ้งกันเลยทีเดียวบาบาวานก้าแม่หมอตาบอดที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2539แต่ได้ทำนายชะตาโลกที่สร้างความตะลึงมากอาทิศตวรรษที่21จะมีนกเหล็ก2ตัวโจมตีสหรัฐอเมริกากับเหตุการณ์911และเมื่อย้อนคำทำนายที่เคยทำนายปี2564โลกจะเกิดกาลียุคเกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรงชาวโลกเผชิญความยากลำบากเกิดความแตกแยกความเชื่อครั้งใหญ่ปี64เราเจอโรคโควิดไงรวมทั้งยังทำนายถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตรงมากสำหรับปี2565เขาทำนายว่าโลกจะประสบภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงเราได้ยินสึนามิฟิลิปปินส์ก็มีพายุก็ไม่รู้เขาบอกจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงสึนามิแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนไฟป่าหลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญอุทกภัยรุนแรงด้านน็อตวรฤทธิ์เผยว่าหมอดูตาบอดบาบาวานก้ายังทิ้งคำทำนายไว้ด้วยว่าทีมนักวิจัยจะค้นพบไวรัสมรณะในไซบีเรียผลจากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งหลอมละลายหลายเมืองใหญ่ของโลกจะเผชิญวิกฤตน้ำดื่มจากปัญหามลพิษในแม่น้ำอินเดียจะเผชิญอากาศร้อนเกิน50องศาจนนำไปสู่ตั กแตนระบาด ทำลายพืชผลการเกษตรก่อภาวะอดอยากความจริงเสมือนจะเข้ามาแทนที่โลกจริงมนุษย์จะใช้เวลาอยู่หน้าจออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโลกเสมือนจริงก็เมตาเวิร์สด้านมดดำฟังแล้วถึงกับเพิ่งบอกว่าดูสิอันนี้ทำนายไว้ตั้งแต่ปี2539ดีจะมาตูมบอกว่าปี39มือถือเรายังเป็นกระบอกน้ำอยู่เลยน็อตเผยคำทำนายประหลาดสุดๆของเขาคือเอเลี่ยนจะส่งดาวเคราะห์น้อยอูมัวมัวมายังโลกบางคนเชื่อว่าคือยานของเอเลี่ยนไม่ใช่ดาวเพราะบางสื่อใช้คำว่าเอเลี่ยนจะโจมตีโลกเหมือนในหนังไซไฟเขายังทำนายว่าก่อนเสียชีวิตปี2539เขายังทำนายว่าปี2018จีนจะเป็นมหาอำนาจของโลกขณะที่คำทำนายว่าปี2025ไม่มีใครอาศัยในทวีปยุโรปทำเอา3พิธีกรร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้าไม่เชื่อไม่น่าเพราะอีกไม่กี่ปีเองปี2033น้ำแข็งขั้วโลกจะละลายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกคนมองว่าอันนี้น่าจะเป็นไปได้มดดำกล่าวถึงคำทำนายอีกว่าปี2043เศรษฐกิจโลกจะกลับมาดีขึ้นมากๆชาวมุสลิมจะกลับมาปกครองโลกปี2046มนุษย์จะปลูกถ่ายอวัยวะได้ทุกชนิดปี2111เราคงอยู่ไม่ถึงแล้วมนุษย์จะกลายเป็นมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์เจ๊บัวบานสาบานวูบไม่ตั้งใจล้มใส่เหล้าปมฉุนขายโรงเย็นเจ้าอาวาสอภัยไม่เอา3ล้านแล้วเจ๊บัวบานสาบานยันวูบเป็นลมจริงไม่ได้ตั้งใจเทอาหารใส่เจ้าอาวาสด้านเจ้าอาวาสให้อภัยไม่เอาแล้ว3ล้านเหล้าปมโมโหจะขายโรงเย็นของวัดกรณีเจ๊บัวบานหรือนายกิจเหมรัตน์โพธิยาคำหอมอายุ48ปีสาวประเภท2ใช้ถาดใส่อาหารเทใส่พระประเสริฐฐานุตโรอายุ62ปีเจ้าอาวาสวัดเจริญวารีขณะเตรียมถวายเพลท่ามกลางชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นจำนวนมากขณะที่เจ๊บัวบานอ้างสะดุดจนเป็นลมไม่ได้ตั้งใจแต่ชาวบ้านไม่เชื่อต่อมาเจ้าอาวาสเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.ชนบทจังหวัดขอนแก่นเรียกเงิน3ล้านรายการหนกระแสวันที่28ธันวาคม64หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 น.
ทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์เจ๊บัวบานมาพร้อมคิตตี้เพื่อนสนิทเจ๊บัวบานง่วงไหมเจ๊บัวบานง่วงค่ะนอนไม่หลับเครียดมากค่ะเพราะในสื่อออนไลน์ Facebook แอดมาเป็นเพื่อนและด่าเยอะมากเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมในชีวิตเจ๊บัวบานไม่เคยค่ะนี่คือครั้งแรกค่ะวันนั้นวันอะไรทำไมแต่งตัวสวยแล้วเอาอาหารไปถวายพระเจ๊บัวบานปกติดิฉันเป็นคนเข้าวัดทุกวันพระอยู่แล้วเพราะวันพระต้องไปวัดดิฉันเป็นคนประเคนข้าวพระไปทุกวันพระถ้าเกิดวันพระไม่ได้ไปวัดวันธรรมดาก็ใส่บาตรอยู่หน้าร้านตัวเองเพราะเราเปิดขายของชำทุกวันนี้อยู่กับแม่เพราะพ่อเสียไปเมื่อปีที่แล้วต้องเลี้ยงหลานลูกของน้องชายอีก2คนวัดอะไรที่ไปทำบุญเจ๊บัวบานวัดเจริญวารีเป็นวัดประจำหมู่บ้านเพราะตั้งแต่เกิดมาอายุจะ50แล้วเกิดมาก็เจอวัดนี้เลยทำบุญที่วัดนี้ตลอดเราทำบุญตลอดกับวัดนี้เพราะเป็นวัดบ้านเมื่อวานทุกที่เปิดคลิปนี้หมดคุณล้มไปเจ๊บัวบานเป็นลมหน้ามืดค่ะสะดุดเสือด้วยค่ะเสียงใครที่บอกว่าทำได้ดีมากสุดยอดเจ๊บัวบานเป็นญาติของพระเขาจงใจแหละว่าจะถ่ายอินนี่ต้องมีดราม่าแน่นอนทำไมเขาถึงรู้ว่าจะมีดราม่าแสดงว่าเขารู้ว่าคุณจะไปก่อเรื่องหรือเปล่าหรือยังไงเจ๊บัวบานไม่นะคะแล้วเขาตั้งใจจะถ่ายทำไมเจ๊บัวบานเขาคงได้ยินอะไรมามั้งคะว่าดิฉันจะถวายเพียรแล้วเอาถาดพัตตาหารสัตว์ใส่พระประมาณนี้มั้งคะแต่สิ่งที่เขาบอกว่าดีมากค่ะเก่งมากเขาประชดเราคุณคิตตี้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นไหมคิตตี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แค่ไปส่งบัวบานที่สน.แล้วเราเป็นดูโอกันมายุค90ค่ะหัวเราะเห็นว่าคุณเองมีเจตนาเดินไปแล้วสาดเจ๊บัวบานภาพอาจฟ้องว่าดิฉันจงใจสาดแต่วันนั้นหน้ามืดจริงๆเป็นลมวูบอาการวูบแล้วล้มลงไปเลยคุณเทเสร็จลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มลงไปอีกประเด็นที่คนถามมากทำไมคุณฟื้นขึ้นมาแล้วเดินไปอีกจุดเลยไม่ดูดำดูดีพระท่านเลยเจ๊บัวบานดิฉันเป็นลมหน้ามืดจะให้ดิฉันไปดูพระได้ไงคะดิฉันต้องดูแลตัวเองก่อนมีญาติโยมไปดูพระอยู่ดิฉันหน้ามืดจริงๆยังเอาตัวเองไม่รอดจะให้ไปดูพระยังไงดิฉันยังช่วยตัวเองไม่ได้จะให้ดูแลพระได้ไงหลังจากคลิปนี้คุณเดินออกไปด้านนอกแล้วประกาศว่าอยากให้พระรูปนี้ออกจากวัดไปหลังจากคุณเป็นลมคุณบอกว่าออกค่ะคืออะไรเจ๊บัวบานคือพระท่านขายโลงศพซึ่งเป็นโลงเย็นประมาณว่าท่านไม่ปรึกษาคณะกรรมการของวัดท่านไม่ปรึกษาประชาชนไม่มีประชามติความจริงน่าจะปรึกษาหน่อยแต่หลังจากนั้นพอมีข่าวตรงนี้ออกไปดิฉันไลฟ์สดว่าจะสึกหรือไม่สึกเมื่อวานท่านเอาเงินตรงที่ขายโลงศพได้มาให้เป็นโลงของใครเจ๊บัวบานญาติโยมถวายมาใครตายไม่มีญาติไม่มีเงินคนจนก็จะเอาโลงนี้ใช้มีกี่โลงเจ๊บัวบานมีอยู่2โลงท่านขายเหรอเจ๊บัวบานท่านบอกว่าตอนน้ำท่วมโลงศพตรงนี้มันพังมันเก่าท่านเลยจะเอาไปขายซึ่งท่านก็ไม่ได้ปรึกษาใครเลยดิฉันก็ไม่ได้เห็นกับตาหรอกค่ะแต่มีพระที่เป็นพยานมีพระในวัดด้วยองค์หนึ่งชื่อพระแซมและอีกคนหนึ่งเขาเป็นลูกวัดท่านเจ้าอาวาสบอกว่ายกช่วยหน่อยสิแต่เขาไม่ยกการขายโลงต้องปรึกษากันก่อนเหรอเจ๊บัวบานมันเป็นสมบัติส่วนรวมของวัดเรื่องอื่นมีอีกไหมที่ไม่พอใจเจ๊บัวบานหลังจากเกิดเรื่องตรงนี้พระรูปหนึ่งก็โดนเจ้าอาวาสรูปนี้ไล่ออกจากวัดบอกว่ากูเป็นเจ้าอาวาสมีสิทธิ์จะไล่ใครออกก็ได้แล้วพระองค์นี้เมื่อวันก่อนก็ฟ้อนตรงกุฏิที่ท่านอยู่ท่านฟ้อนแล้วร้องรำทำเพลงสบายใจร้องสไตล์หมอลำแล้วฟ้อนไปคนเดียวท่านไม่ได้สวดมนต์มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยข้างนอกกุฏิข้าคุณบอกว่าคุณเป็นญาติกับพระนามสกุลเดียวกันเจ๊บัวบานนามสกุลเดียวกันข้าแต่คนละฝั่งกันเวลาถวายพัตตาหารปกติถวายให้รูปนี้ไหมเจ๊บัวบาน
ถวายคุยกันดีๆปกติธรรมดาก่อนหน้ามีเหตุแบบนี้คุณเคยไปไลฟ์เอาไว้จะสึกหรือไม่สึกดีหรือไปอยู่วัดอื่นบอกว่าถ้าพระรูปนี้ไม่ออกฉันจะไปถวายอาหารแล้วเทอาหารใส่เลยมีพยานยืนยันคนพูดเมื่อกี้คือใครเจ๊บัวบานผู้ถ่ายคลิปและเป็นญาติพระชื่อเล่นชื่อน้องมันค่ะเขาบอกเคยเห็นคุณพูดแบบนี้เคยพูดไหมเจ๊บัวบานไม่เคยค่ะคิตตี้รู้ไหมเพื่อนกับพระมีปัญหากันคิตตี้ไม่ทราบมาก่อนว่ามีปัญหาอะไรกันช็อกเหมือนกันที่เป็นข่าวนะตอนนี้ก็ยังช็อกอยู่แต่ก็โอเคพูดในสิ่งที่เป็นจริงในฐานะเป็นเพื่อนคุณเห็นคลิปเมื่อกี้คิดว่าเขาตั้งใจหรือเป็นลมจริงๆคิตตี้เอาตรงๆนะคะเขาเป็นลมจริงๆค่ะไม่ได้เข้าข้างเพื่อนนะคะตกลงคุณเป็นลมหรือสะดุดเสือเจ๊บัวบานสะดุดเสือแล้วเป็นลมหมายความว่าดิฉันหน้ามืดแล้วสะดุดเสือแล้วคว่ำลงไปมันประคองตัวเองไม่อยู่มันวูบไปค่ะคุณไปนั่งอีกจุดหนึ่งแล้วบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันจะให้ไปดูพระก็คงไม่ใช่แต่คุณไม่ได้หันไปมองพระเลยนะแล้วในถาดมีแกงอะไรเจ๊บัวบานแกงอีสานซึ่งไม่มีความร้อนเลยค่ะประเพณีบ้านเราใครมาก่อนก็ตักใส่ผิดไหมพระบอกแสบตามากเจ๊บัวบานอาจจะเผ็ดเพราะเป็นลาบอีสานแต่ความร้อนไม่มีสงสารท่านคดีฉันต้องขอกราบอภัยจริงๆยกมือกราบดิฉันไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นดิฉันเป็นลมหน้ามืดจริงๆดิฉันวูบไปวูบหนึ่งดิฉันได้ขอโทษไปเรียบร้อยแล้วด้วยดิฉันจะไปตั้งขันแปดขันห้าไปไหว้ท่านกราบท่านให้ออกสื่อได้เลยข้าจะกราบงามๆเลยข้าขอขมาท่านดิฉันไม่ได้ตั้งใจดิฉันไม่ได้จงใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะวิดีโอคอลหาพระประเสริฐคู่กรณีเจ๊บัวบานตอนนี้เป็นยังไงบ้างพระประเสริฐปวดศีรษะนิดๆตอนเขาเอาถาดเทครมใส่แสบตาปวดแสบปวดร้อนยังไงบ้างพระประเสริฐมันเย็นหมดแล้วแต่แสบตาเผ็ดไหมก็ไม่รู้แหละคิดว่าเจ๊บัวบานตั้งใจเทใส่หลวงพ่อไหมพระประเสริฐไม่รู้คิดว่าตั้งใจเตรียมการล่วงหน้าแล้วละมั้งโยมบัวบานอยากให้หลวงพ่อลาออกจากวัดเพราะเอาโรงเย็นไปขายจริงไหมพระประเสริฐเรื่องจริงเอาไปขายจริงๆเพราะมันใช้ไม่ได้ขายไปลง400บาทขายไปลงเดียวอีกลงหนึ่งไม่รู้ใครจะมาใช้จะเอายังไงบัวบานเขาขอโทษเขากราบขอขมาจะยกขันแปดขันห้าไปไหว้เจ๊บัวบานดิฉันไม่ได้มีเจตนานะคะหลวงพ่อยกมือไหว้ขอกราบขอขมาเป็นลมหน้ามืดขอโทษขออภัยจะอภัยดิฉันลูกหลานไม่เป็นคนบ้านเดียวกันนะคะหลวงพ่อพระประเสริฐ1อภัยเจ๊บัวบานขอบคุณหลายๆค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนากราบหลวงพ่อครั้งที่1กราบหลวงพ่อครั้งที่2กราบหลวงพ่อครั้งที่3เดี๋ยวจะเอาขันห้ากลับไปไหว้หลวงพ่อเด้ออภัยไหมพระประเสริฐอภัย3ล้านจะเอาไหมพระประเสริฐไม่เอาหรอกเจ๊บัวบานกราบขอบพระคุณค่ะจริงๆแล้วเป็นญาติกันพระประเสริฐเป็นญาติกันไม่โกรธขอคุยกับคุณมัณฑนาสถิวัฒน์คนที่ถ่ายคลิปวันนั้นพี่คิดว่าตั้งใจไหมมัณฑนาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอยากให้คลิปที่แชร์ออกไปให้ช่วยตัดสินหลายๆสายตาในโซเชียลว่าพี่เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะถ้าบอกไม่ตั้งใจมันดูค้านสายตาเรื่องของเรื่องติดตามคุณพี่บัวบานเขาไลฟ์สดติดตามทุกวันมีครั้งหนึ่งตอนท้ายๆพี่บัวบานเขาพูดว่าจะรวมคนไปขับไล่ท่านเจ้าอาวาสจะออกไม่ออกจะสึกไม่สึกแล้วมีคนคอมเมนต์มาคุยกับพี่เขาพี่เขาก็ตอบว่ากูประเคนข้าวทุกมื้อก็ติดตามพี่เขาไลฟ์สดวันพระพี่เขาบอกว่าเชิญญาติโยมออกไปทุกหลังคาเรือนออกไปช่วยขับไล่ท่านเจ้าอาวาสฉันกับพี่สาวก็ไปทำบุญที่วัดตามปกติและจับสังเกตอาการคุณพี่บัวบานอยู่ว่าเขาจะทำอะไรไหมหรือเขาไลฟ์สดพูดเล่นแต่พอถึงเวลาประเคนอาหารพระคุณพี่เขาก็ถือสำรับกับข้าวและเห็นคุณพี่เขามองเจ้าอาวาสฉันก็คิดว่าหรือคุณพี่เขาจะทำจริงก็เลยตั้งกล้องก็ได้ภาพที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นพอภาพหลุดออกไป
ดิฉันก็พูดประชดว่าเขาทำได้ดีมากตอนนั้นเกิดอารมณ์ฉุนโมหมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่เขาพูดไว้ไม่คิดว่าเขาจะทำจริงๆค่ะฝั่งที่มันบอกว่าคุณเคยพูดไปก่อนวันนี้ไปทำจริงเคยเห็นพฤติกรรมและอากับกิริยาก็ตั้งถ่ายไว้เลยเพราะคิดว่าคุณเทแน่และคุณก็เทจริงๆจะแก้ตัวยังไงเจ๊บัวบานถ้าดิฉันได้พูดตรงนั้นออกไปก็ดูจะประจวบเหมาะเกินไปค่ะเหมือนเราตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นแต่ความจริงอยากบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุดิฉันวูบจริงๆดิฉันขอยืนยันตรงนี้ขอกราบขออภัยน้องมัณฑนาที่ได้ล่วงเกินน้องมัณฑนาไปขอโทษนะคะน้องยกโทษให้ได้ไหมคะมัณฑนาได้ค่ะดิฉันไม่ได้มีเรื่องบาดหมางใจอะไรกับคุณพี่นะคะที่ฉันตั้งกล้องถ่ายเพราะฉันติดตามคุณพี่อยู่และเห็นคุณพี่ถือสำรับกับข้าวที่จะไปประเคนเจ้าอาวาสอยู่แล้วดิฉันดูแล้วเหมือนจะมีอะไรผิดปกติอะไรสักอย่างก็เลยตั้งกล้องถ่ายภาพแล้วก็ได้ภาพที่ไม่คิดว่าจะได้ตามที่คุณพี่กล่าวไว้ล่วงหน้าประมาณ 2-3 วันค่ะดิฉันก็เลยชื่นชมคุณพี่ว่าทำได้ดีมากสุดยอดดิฉันจะพูดไม่สุภาพก็ไม่ใช่คนก้าวร้าวก็พูดอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วสงสารท่านเจ้าอาวาสมากๆด้วยค่ะเจ้าอาวาสอภัยให้เงิน3ล้านก็ไม่เอาด้วยเจ๊บัวบานกราบขอบพระคุณค่ะแม่ค้าตัวน้อยๆกำไรก็ไม่ได้มากอะไรกว่าจะได้เงินแต่ละบาทต้องเลี้ยงแม่เลี้ยงหลานอีก2คนเขาต้องเรียนหนังสืออีกได้บทเรียนอะไรไหมเจ๊บัวบานได้บทเรียนก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปให้เราคิดก่อนพูดถ้าเราพูดไปปุ๊บคำพูดจะเป็นนายของเรากรณีที่ไปล้มเจ๊บัวบานยืนยันว่าเป็นลมวูบหมดสติกล้าสาบานไหมเจ๊บัวบานกล้าสาบานค่ะถ้าวินาทีนั้นที่คุณเดินไปแล้วเทกระจาดถ้าคุณไม่ได้เป็นลมหรือตั้งใจทำแบบนั้นลงอีกลงหนึ่งจะเป็นของคุณเลยนะเจ๊บัวบานขอบพระคุณค่ะยกมือไหว้เอาตามนั้นค่ะคิตตี้เป็นเพื่อนที่รักกันมากรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้อยากบอกอะไรเขาไหมคิตตี้เคยพูดว่าถ้ามีอะไรให้ปรึกษากันก่อนเราคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ตามที่บัวบานพูดไปเข้าใจและรู้เรื่องเรารักกันขะลงเครื่องปุ๊บคุณไปไหว้พระเจ้าตากก่อนเลยเพราะคิตตี้ด้วยความเป็นสิทธิ์ของท่านค่ะขอพรอย่าเสีย3ล้านเจ๊บัวบานไม่ได้ขออย่างนั้นค่ะคือวันนี้วันที่28เป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราชใครบูชานับถือท่านก็ต้องไหว้อยู่แล้วค่ะอยากให้ท่านลาออกจากวัดอยู่ไหมเจ๊บัวบานก็แล้วแต่ประชามติประชาชนทุกท่านเถอะค่ะดิฉันคงไม่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงไม่วุ่นวายแล้วค่ะดิฉันกลัวแล้วค่ะเรื่องนี้จบค่ะลงเย็นเหลืออีกลงเจ๊บัวบานอาจเป็นของดิฉันค่ะหัวเราะ